สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แล้วก็สวัสดีหมอด้วยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่พัดครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยวันนี้รายการเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้คนสวยสวยมาในรูปแบบใหม่นะฮะแม่เรามาอยู่ในชุดมิลเลนเนียมมากวันนี้วันนี้แอบบอกเรานึกว่าเป็นรายการที่มาจากมนุษย์ต่างดาววันนี้ยานแม่ตกลงมาโอ้ยานแม่โอ้ส่งลงมาก็ชุดสวยๆนะครับจากการวิวนะครับวันนี้ก็สามารถรับชมเราทางช่องทางเดิมๆนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไทยทีวี 8.com นะครับรวมถึงโลโก้ทีวีทุกรุ่นเลยนะฮะนะครับแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้เป็นสีชมพูม่วงเป็นเลข8เนี่ยนะครับก็สามารถติดไว้ในมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็โหลดมาดูได้แบบฟรีๆเลยครับนะครับก็นอกจากนี้นะฮะยังมีสายสดด้วย029423319ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับใครที่ใช้ Android แล้วก็ iOS สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับพิมพ์ Channel 8 CHNNEL นะฮะแล้วก็โหลดได้เลยดูเราสดๆพร้อมกันได้เลยนะถูกต้องครับตอนนี้รู้สึกว่าสดแล้วใช่ไหมใน Facebook นะครับก็สามารถแชร์จากไทยทีวี8ได้เลยนะฮะทางในช่องทาง Facebook เดี๋ยวคือมันง่ายการสื่อสารทุกวันนี้มี Facebook มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถลิงก์ดูข่าวสารทั้งหมดได้นะครับคุณผู้ชมอย่างไลฟ์เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับที่ Channel 8เป็นแฟนเพจเดี๋ยวเรากดไลค์แล้วก็แชร์ไปเลยคลิกกันสดๆเลยออนไลน์กันตอนนี้แอบบอกเรามาแล้วนะครับมาแล้วนี่นะครับนี่แอบบอกเรามาแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเม้นได้เลยไปเม้นไปเม้นไปเมาส์นี่นะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายการแอบบอกเราดูไลฟ์ทางครับหรือว่าใครไม่อยากจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถส่งมาเมาส์มาเม้นกับเราได้นะครับทาง4642828นะครับส่งข้อความมาได้นะครับสอบถามกันได้เลยว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรนะครับในวันพุธเย็นๆแบบนี้ที่เราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วกับแอบบอกนะครับใช่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ข่าวสารเราเข้มข้นมากเพราะว่าเรามีคุณแม่มาด้วยเพราะเราส่งมาจากยานแม่นะฮะถามไม่น็อตไม่น็อตได้เห็นคลิปคุณยายไหมคุณยายแบบเจ๋งอ่ะแม่จริงๆนะแม่ยังไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าได้ยินมาเหมือนกันว่าคุณยายที่ร้องเพลงเก่งๆใช่ไหมแม่อยากเห็นไหมอยากเห็นหน้าเออเดี๋ยวรอช่วงหน้าดีกว่ามีไหมมีแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรวันพุธนะครับแล้วก็เป็นวันอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าละเวงมาช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าแล้วเมื่อวันฝนแบบตกแรงมากไม่เป็นฤดูของมันไหมพี่บอลไม่หรอกจริงๆละมันหน้าฝนแต่ว่ามันมีฝนหลงฤดูไงอย่างเราไปเมื่อล่าสุดเนี่ยแม่ไปถ่ายรูปมาถ่ายที่กาญก็พายุฝนพัดเนาะคุณพัดไปกับแม่ด้วยนี่หนูไปด้วยเหรอไปด้วยนั่งนิ่งเงียบเสียคือไปทำงานนะฮะไปกาญจนบุรีไปโปรเจกต์ของนี่ไงของช่องเราเดินมาโปรเจกต์แก้ผ้าตีเส้นสองฝนก็ตกคำนะพอฝนตกก่อนฝนตกแม่ก็เจอเมาด้วยทำไมอ่ะกระโดดกินแมงเม้าอยู่ไม่ใช่พี่พัทเมาไม่ตายอย่าพูดอย่างนั้นสิเขารู้หมดอาหารเสริมพอปิดไฟปุ๊บแมงเม้าหายเมาหายเหมือนกันอาหารเสริมนั่นแหละอย่าลืมด้วยนะครับโปรเจกต์ดนตรีขึ้นเขียงนะครับดนตรีโปรเจกต์แก้ผ้าขึ้นเขียงขั้นสองนะครับฝากติดตามด้วยจอนแอร์ในช่องเราอยู่ประมาณสักเดือนหน้าใกล้แล้วติดตามด้วยนะครับจะไปดูกันว่าช้างเผือกทั้ง8คนที่เลือกมานี้จะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ไปติดตามโฟโต้บุ๊กด้วยนะใช่แล้วช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวของ Facebook นะใครก๊อปมาในเตรียมจำคุกกันเลย5ปีนะครับปรับ 100,000 แล้วก็เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยังจะมี Under Water World นะครับรถใครที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์เตรียมตัวนะเขาจะปิดไงเขาจะปิดปรับปรุงไงก็ต้องรีบขายราคาถูกลดราคากันแล้วใครจะไปก็ไปแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกาะช้างที่ไม่นานมานี้เพิ่งถล่มนะครับผมชอบอันนี้นักเรียนเขียนจดหมายลาครูไปเก็บเห็ดนี่ถ้าได้เยอะจังหวะเรื่องของเห็ดเรื่องของเห็ดเยอะมากเห็ดเผาะเนี่ยเต็มเลยมีทั้งเห็ดยักษ์เห็ดเก็บเห็ดวันนี้มีแต่เห็ดนะฮะแล้ววันนั้นแม่ก็ไปถ่ายรูปกับเห็ดกับเห็ดหัวเห็ดบ้าไม่ใช่ที่ไหนอ่ะถ่ายที่บ้านนมแมวนะฮะบ้านนมแมวจังหวัดกาญจนบุรีสวยมากแล้วรวมถึงน่าไปเนาะการมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับระทึกนี่เกือบตกแล้วทีเดียวเชียวนะเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในแอปบอกของเทปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันช่วงหน้านะครับครับผมยินดีต้อนรับ
สู่สายการบินนกแอร์นกตัวนี้ทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มเรามอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์ที่นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มครับทีมงานแอบบอกนะครับวันนี้โอ้โหมีบอก FC บอกด้วยนะ FC บอกนะครับรู้ยังฮะว่าเหมาตอนนี้นะมีกฎหมายใหม่แล้วจำนวน 5,000 บาท 100,000 บาทสำหรับใครที่ก๊อปรูปคนอื่นมาสร้าง Facebook ปลอมนะเมื่อวานซะทีเมื่อวานน้องเจ้านายเดอะน็อตนะยังไงมาบ่นเรียกว่าบ่นนางบ่นทำไมครับบอกว่านางบ่นบอกว่าประมาณว่ามีคนคุยกับนางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนที่คุยกับนางเนี่ยโปรไฟล์รูปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปคนเป็นรูปแบบว่าหมูหมากาไก่ต้นไม้ลำธารบางทีก็แบบเอารูปแบบดาราต่างๆมาใส่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันผิดคือบางทีสร้างเป็น Facebook ปลอมมันก็เลยมีพรบออกมานะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีเพจกฎหมายอาสาเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับว่าการทำ Facebook ปลอมนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นการกระทำความผิดเลย2กระทงด้วยกัน
จำคุก5ปีหรือปรับ 100,000 บาทนะครับเอาลูกคนอื่นเนี่ยมาทำ Facebook 1ก็คือเป็นการนำข้อมูลปลอมเข้าสู่คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดนำ Facebook นั้นเนี่ยไปขายของหลอกขายของเนี่ยทำให้ผู้อื่นเสียหายก็โดนไปอีกซึ่งเป็นพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลคนใช้กันเยอะไงใช้ไปเรื่อยเฟื่อยทำอะไรบางทีคนเนาะหลอกกันในรูปเห็นรูปแล้วแบบว่าอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากกลับเลยอะอันนี้เคยเจอไหมหมอเคยเจอไหมฮะเคยเจอไหมแบบว่าไม่เหมือนตัวกับรูปใช่ไหมใช่จริงแล้วเนี่ยอย่างแม่ทำเลยทำแมกกาซีนอย่างเงี้ยบางทีนางแบบมาประกวดมาสมัครอย่างเงี้ยบางทีตัวรูปตัวจริงสวยมากโฟโตจินิกไงอ๋อแต่พอมาถึงเจอปุ๊บก็อยากให้กลับไปก่อนอะไรอย่างนี้จริงน่ากลัวจริงๆเป็นอย่างนี้นะฮะแบบน่ากลัวเลยเหรอน่ากลัวถึงขนาดน่ากลัวเดี๋ยวนี้คนเรายิ่งแบบว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยเมื่อใดเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวจะตามมาอาทิเช่นอาทิเช่นคนอันดับแรกคือมนุษย์คือคนนี่เลยคือเทคโนโลยีจริงๆแล้วมันก็เป็นดาบสองคมทุกอย่างเป็นดาบสองคมอยู่ว่าเราเลือกใช้นะคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยไม่อยากเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีมันไปไกลก็ช่างมันรู้สึกว่าไปแล้วรู้สึกกลัวคนหลอกก็มากขึ้นจริงๆแล้วเราเลือกใช้ทางที่ดีก็ดีเลือกในทางที่ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆนะคุณผู้ชมไต่ตองดีๆ Facebook Line อะไรก็ตามที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยดูตัวตนกันด้วยเหมือนหมาใช่ไหมบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีทำไมอ่ะมันก็เป็นปกติป่ะพัดดีตลอดไหมอ่ะบ้านเหรอเขาดีตลอดนะดีตลอดไม่เชื่อดีตลอดจริงๆถามแม่ได้ถึงเวลาขึ้นเตียงนี่ดีนอนดีมีหน้าเหรอกลมใช่ไหมไม่ได้พูดจริงจริงนะพูดนี้นะแบบว่าวันนี้เพิ่งมาวันแรกเลยไม่รู้ไงแล้วแบบว่ามีตันติงอะไรบางอย่างกันหรือเปล่าไม่มีไม่แน่ใจนะเราเป็นพี่น้องกันแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันแต่จริงๆนะพูดถึงเนี้ยอันเนี้ยเฟซบุ๊กปลอมพวกอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้กฎหมายทางพรบเนี่ยมันเข้มงวดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆเรื่องของเพลงเรื่องของภาพเรื่องของรูปเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของเทคข้อเขียนต่างๆมันต้องมีบางทีเราเอาเข้ามาเนี่ยต้องใส่เครดิตเขานะเคยมีคนเอารูปมันไปปลอมไหมไปทำใน Facebook อะไรอย่างงี้นะรูปไม่ปลอมสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วนะเคยมีคนเอารูปเอาชื่อเราไปขอเงินคนอื่นมาจริงเหรอนักนักประกอบแฟนของป๊อกปิยธิดาไปอ้างขอเงินสมัยก่อนแม่อยู่ทีวีรีวิวเนี่ยแล้วแบบว่าแม่น็อตเนี่ยส่งรูปไปนะแล้วก็บอกว่าแม่น็อตไม่มีเงินกินข้าวขอเงินจริงเขาให้มากี่บาทขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐไปแล้วนะคะน็อตอ่ะจริงเหรอจริงขอคนละ 3,000 3,000 ขอดาราทุกคนเลย 3,000 3,000 3,000 สมัยก่อนนี่มันก็เยอะนะ 3,000 3,000 ดาราคนติดคน 30,000 ล่ะใช่ใช่เราไม่รู้ว่าบางคนให้มากเลยได้เป็นกระเทยเอารูปส่งทางไหนฮะเอารูปเอารูปส่งไปตรงไม่ใช่ไฟล์ฮะรูปส่งตอนนั้นแบบไฮไฟล์ใช่สมัยก่อนไฮไฟล์เนาะใช่ๆๆๆแล้วแบบว่าโทรไปบอกว่าเป็นเรานะแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยพิมพ์ไปบอกว่าเป็นเราเป็นส่งเป็นเมสเซจสมัยก่อนส่งเมสเซจนี่นะถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้คุณผู้ชมโดนอีกนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดอีกหนึ่งก็คือว่าทำให้เสียชื่อเสียงช่องโกงด้วยถูกเกลียดชังโดนความอับอายจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วปรับอีก 60,000 บาทอีกกระทงนึงเลยนะถ้าโดนแบบนี้นะฮะน้องพลรู้ว่าไงก็ยังไงเราคือผมอ่ะจริงๆนี่ไม่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่ดีนะสำหรับคุณแม่นะคิดว่าการที่คนเราเนี่ยออกพรบต่างๆออกกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราไม่ทำอะไรผิดใช่ออกไปเถอะถ้าเราไม่ทำอะไรผิดอย่างน้อยก็ทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่ามีวิจารณญาณในการทำเอาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เป็นแฟนคลับสมมตินะแฟนคลับแม่น็อตเนี่ยในแก้ผ้าเขียนเนี่ยเอารูปของน้องๆเนี่ยไปทำเพจแล้วมีคนมากดไลค์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะไม่ได้สิจริงๆมันไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ถ้าในกรณีว่าถ้าเขาเอารูปเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือในทางช่อชนหรือในอะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนั้นคือส่วนที่ผิดแน่นอนแต่ถ้าเขาไปเชียร์ไปชงอะไรเงี้ยก็ถือว่าการงานลงเครดิตให้หน่อยละกันอย่างน้อยก็ในเมื่อคุณเป็นยานลูกคุณจะต้องให้เครดิตยานแม่ด้วยก็เป็นเครดิตไปเลยก็บอกว่าภาพโดยFacebook ของแม่น็อตเป็นน็อตไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ง่ายๆสังเกตได้เวลาเดี๋ยวนี้ข่าวตามเว็บต่างๆหรือตามทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเขาเอาข่าวแม่ไปเนี่ยหรือเอารูปจากไอ้ Instagram ของเราไปเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าภาพจาก Instagram ใครอะไรยังไงซึ่งเป็นการที่ป้องกันการฟ้องร้องหรือแม้กระทั่งเราไปออกรายการอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีมาเลยนะฮะประชาชนแล้วต้องเขียนว่าขอแสดงความยินยอมให้กับภาพเคลื่อนไหวหรือออปปิ้นต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
ต้องยินยอมเลยนั่นก็ต้องขอเครดิตข่าวนี้กับ M Thai News ด้วยนะครับขอบคุณมากเครดิตให้เครดิตนะให้เครดิตเขาหน่อยเอาข่าวอุตส่าห์ให้ข้อมูลมาเนาะเพราะนั้นเรื่องราวนี้ก็ไม่ควรมองผ่านนะครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวขึ้นไปข้างหน้าถามแม่ในสมัยก่อนในเรื่องของการทำบทความสมัยก่อนต้องถามแม่ไม่มันต้องคือว่าในสมัยก่อนเมื่อก่อนเราทำวารสารเราทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันต้องมีบรรณาธิการมันต้องมีพิสูจน์อักษรมันต้องมีเรื่องราวการยินยอมของการที่จะไปตีพิมพ์ได้แต่ปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับมันสามารถตีพิมพ์ได้เลยนึกออกไหมคือเราเอาตีพิมพ์ได้เลยถึงเวลาคุณพิมพ์ใน Facebook สเตตัสทุกอย่างมันได้เลยหมดเลยเพราะนั้นการที่คุณจะกล่าวร้ายใครการที่คุณจะเข้าถึงใครคุณจะทำให้ใครเสื่อมเสียง่ายมากนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้คงจะเป็นกฎหมายอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยพรบนี้มันคุ้มครองตัวเราด้วยของผู้อื่นด้วยไม่คือสมัยก่อนเนี่ยคือมันเทคโนโลยีมันไม่สมัยแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนยังมีส่งแฟกมีซีล็อกอย่างงี้ซีล็อกส่งแฟกโรเนียวสมัยนี้คุณแม่โรเนียวซีล็อกสมัยตอนเด็กๆน่ะผมงงมากเขาบอกส่งโทรเลขเนี่ยทานโทรเลขทานส่งยังไงวะตอนเด็กไม่รู้เลยนะมันส่งยังไงอ่ะสั้น60บาทต้องไปตีความเองและยังดีสมัยก่อนแบบเป็นอะไรนะ162ป่ะให้คนลิงคนลิงเขาเรียกว่าอะไรนะแฮกลิงแฮกลิงจะได้แบบส่งมาปุ๊บสมัยก่อนเพจใช่ขอโทษนะครับเพจไปถ่ายแฟชั่นไม่ทันจริงกลางข่าวนะส่งเพจมาปุ๊บโทรกลับเบอร์นี้ต้องวิ่งหาตู้แดงแล้วหยอดโทรศัพท์หยอดเรียนโทรอ่ะจริงผมยังคงใจโทรเลขเนี่ยมันส่งยังไงเนาะโทรเลขเราก็ต้องไปที่ตอนนั้นไปไหนวะไปสนีมั้ยไปสนีกรมสื่อสารแล้วก็ไปบอกข้อความเขาว่าสมมุติว่ากลับบ้านด่วนพ่อป่วยอย่างนี้คือมันจะถึงเร็วกว่าจดหมายถึงเร็วกว่าจดหมายแน่นอนใช่จริงทุกวันนี้ไม่ต้องไปโทรเลขแล้วเนาะโทรศัพท์เลยโทรศัพท์จบใช้โทรศัพท์แทนเราไม่ใช่แค่นั้นครับคุณผู้ชมในเรื่องของปัจจุบันนี้มีเรื่องของไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยไลน์เมื่อก่อนเราคุยว่าอยู่ในไลน์มันสามารถเอาผิดได้แล้วนะหลักฐานการคุยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวเราเพราะฉะนั้นคุยอะไรกับใครก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหมิ่นประมาทเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยโดนเหมือนกันนะแต่สังเกตง่ายๆนะอย่าพูดถึงไลน์นะฮะดาราที่ชื่อเสียงดังๆนะฮะจะสังเกตได้นะครับว่ารูปโปรไฟล์จะไม่ใช่รูปตัวเองจะใช้รูปแบบต้นไม้ใช้รูปพระจันทร์ดวงดาวหรือรูปนกอะไรก็ตามแต่ที่ถ้าเผื่อว่าเกิดกรณีที่มันเกิดการแคปไลน์ไปเขาจะได้บอกได้ว่าไม่ใช่ไลน์เขาสังเกตได้ใช่ปกป้องตัวเองเนาะปกป้องตัวเองใช่แล้วค่ะแต่จริงๆมันแคปเจอร์แต่พูดถึงมันก็เป็นเบอร์โทรโทรมันก็เอาไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นเครื่องใช่เขาบอกว่านะเห็นไหมทันเพจเจอร์ด้วยเหมือนกันไม่ต้องถามถึงอายุเลยฮ่า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 เอว่าแม่หรือเปล่าไม่ผมก็ทันทันไม่ทันจริงเหรอเพราะว่าตัวพันเองนี่บอกตรงว่าเราไม่เคยได้ใช้เพจเจอร์ไม่เคยได้ใช้แต่ทันยุคนั้นแต่ว่าแม่ใช้มือถือตั้งแต่แรกแล้วเพราะแต่มือถือออกมารุ่นไอ้5110i อันใหญ่ใช่ไหมใช่ดูกหมานั่นหรอเราไม่ใช้แล้วก็คือเราไม่ได้ใช้เพจเจอร์เราใช้คนสับเลยแล้วเป็นเครื่องที่แพงมากเลยนะเป็นแสน 30,000 กว่าบ้าตามออกใหม่ๆเป็นแสนเป็นแสนไม่โนเกียของพันท่านหนึ่งศูนย์ออกมาตอน 30,000 กำลังหมายถึงว่าตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ที่มันต้องยกใช่ไหมใช่เป็นแสนเลยวันดีดิกกี้ด้วยดิกกี้เราเข้ามาดูแล้วนะเห็นไหมเรารู้เลยนะว่าใครเข้ามาดูเราบ้างเห็นไหมเนี่ยคุณชมพูดคุยกับเราได้นะครับทางเอสเอ็มก็ได้นะครับที่4642828หรือว่าทางไลฟ์นะครับเฟซบุ๊กก็เม้นกันมาได้นะครับหรือจะโทรพูดคุยกับเราได้นะครับจะไปเรื่องในพวกเจ้าพังไม่น็อตแล้วนะครับที่02942319ครับใครที่เป็นแฟนคลับไม่น็อตนะก็สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะน้องคงต้องเคี่ยวไปไหนหมดแล้วแต่น้องเคี่ยวเดี๋ยวก็มานะฮะแฟนพี่พัทหรอแฟนไม่น็อตแต่ว่าไม่ใช่แฟนคลับคุณแม่แต่ว่านางเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บกลายเป็นแฟนนางไม่ใช่นางรู้จักแฟนคลับแม่มากกว่าตัวแม่อีกนะโอ้จริงๆและที่สำคัญที่สุดนะแฟนคลับแม่ก็ถามถึงนางนะสรุปแล้วทำไมแต่เวลาออกสดไม่มีใครดูนะดูสิคะดูรออะไรดูสิคะข่าวต่อไปอะไรคะเดี๋ยวเพิ่งข่าวนี้ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือระมัดระวังให้ดีจะพิมพ์อะไรจะโพสอะไรในปัจจุบันนี้แม้ทั้งเสียงพูดวิดีโอระวังตัวเองให้มากสุดนะครับแล้วยังไงก็ตามทุกสิ่งที่คุณพิมพ์สิ่งที่คุณลงทุกโพสทุกอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักฐานมัดตัวคุณนะฮะอย่าลืมทั้งจำทั้งปรับเลยนะตอนนี้5ปีจุมสุด 100,000 บาทนะครับคุณเอ็มไทยด้วยนะจ๊ะอันนี้แค่ปลอมนะถ้าทำให้เสียชื่อเสียงเพิ่มอีกนะฮะก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ต้องบอกว่าในพอถึงพูดถึงโค้ดและคราวนี้มีคุณเขาเรียกคุณป้าไหมคุณยายคุณยายยายเหอะยายเลยเหรอจริงๆคุณยายมีมาเล่นกีตาร์โชว์ด้วยวันนี้เราคลิปคุณยายมาให้ดูกันด้วยแต่ให้ดูแว็บหนึ่งอ่ะ
มีคลิปคุณยายนะฮะก็เป็นหญิงวัยเก่านะเล่นกีตาร์เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเพลง Why Do I Love You So โอ้คุณยายร้องเพลงสากลด้วยนะฮะนี่มาผ่านโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ยังไม่ข้ามวันเลยคนดูทะลุล้านไปแล้วว้าวนะฮะผู้คนในโลกออนไลน์ก็ได้พากันแชร์คลิปแม่สุดประทับใจของคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมแก่ด้วยการโชว์ความเก่าเล่นกีตาร์พร้อมเล่นเพลง Why Do I Love You นะครับ Why Do I Love You So ประมาณนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะผ่าน Facebook ของคุณยายนี่แหละเป็นมีชื่อว่ามาลินดาเฮอร์แมนนะครับแล้วก็นำคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยมาลงใน YouTube บ้างนะครับแล้วก็ในข่าวต่างๆบ้างแบบ Excellent เลยมาลินดาเฮอร์แมนยายผมเข้าไปดูแล้วนะเป็นคุณยายจริงเหรอคุณยายนอนอยู่บนเตียงเนี้ยสบายเลยจริงเหรอจริงๆแล้วเป็นชื่อใช้มาลินดาเฮอร์แมนเนี่ยมาลินดาเฮอร์แมนโอเคน้ำเปรี้ยวอ่ะเนี่ยฮะก็บอกว่าทานข้าวทานยาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มแบกเหนียงยันยานตามภาษาปู่ย่าตาชวดพร้อมกีตาร์ประจำบ้านถ้าไม่ทำแบบนี้จะตายนะอันนี้จะทำไหมไม่ยังคือเล่นไม่เป็นไหมก็ทำไปเฉยๆเนี่ยคือมันเล่นไม่เป็นไหมเราอะเล่นไม่เป็นไหมไม่เวลาเยอะๆแล้วอะแต่คุณยายเขาแบบอินเนอร์แรงมากแล้วเขามีเขาความสวยนะดูสังเกตได้จากใช่ใช่แต่คิ้วเนี่ยคนเราเนี่ยโครงหน้าเนาะตาเนี่ยเห็นโอเคเรื่องเนื้อหนังมังสาเนี่ยเป็นตามปกติของวัยทุกอย่างมันต้องหย่อนคล้อยไปอยู่แล้วตามวัฏจักรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาดูเด็กดูยังดูมีความสุขก็คือดวงตาสังเกตได้หน้าตาคิ้วเนี่ยดูใสดูได้ยินเสียงคุณยายไหมคะอยากฟังเป็นท่านรักกันอยู่ด้วยถ้าปิดความเหี่ยวนะแล้วแบบเป็นรูดๆโบท็อกนะตึงนะหน้านางสวยนะอันนี้ต้องให้ยังไม่แก่ต้องให้กูรูสัญญากูรูสันจากประสบการณ์ที่แบบว่าขึ้นเขียวมาก่อนนะถ้าคุณยายผ่านการดึงหน้าแล้วนะฮะจากการเฟซลิฟต์นางยายจะสวยและเปรี้ยวมากไม่ใช่เฟซช็อปใช่ไหมเฟซลิฟต์เฟซลิฟต์การดึงหน้าเลยอย่างที่คุณแม่ทำในเรื่องเฟซลิฟต์นะแต่อยากได้ยินเสียงคุณยายร้องอ่ะไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินเราไม่ได้ยินแต่ชาวบ้านเขาได้ยินได้ยินใช่ไหมครับนี่แล้วบอกเลยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงบ้างพี่คิดว่าบอกว่าโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถนะที่ว่าแม้กระทั่งอายุจะล่วงเลยไปขนาดนี้แล้วก็ยังรักในดนตรีสงสัยยายจะดูหนังเรื่องนึงเยอะมากเรื่องอะไรคุณป้าแฮปปี้คุณป้าแฮปปี้ถ้าไม่เต้นจะตายอ่ะไม่ใช่ไม่คุณป้าแฮปปี้ที่บอกว่าไปดูคลิปวิดีโอเข้าใจเข้าใจทำไมเต้นแล้วจะตายไงก็เป็นหนังเรื่องอะไรนะป้าแฮปปี้ที่นั่นแหละที่แพนเค้กเล่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่คือยายบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วจะตายใช่ไหมที่พี่พัทบอกใช่สงสัยจะดูหนังเรื่องนี้เยอะเป็นก็เกมคลิปวิดีโอที่แชร์กันนะครับมอบความสุขให้กับคนดูอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ทำให้ไม่แก่คนเราไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นหรืออะไรก็ได้ที่มีความสุขในลักษณะที่แบบว่าคือถ้าสมมุติถ้าคุณแม่แก่ขนาดเนี้ยแม่ก็จะร้องเพลงหรือแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นศิลปะศิลปินเขาบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นการบริหารปอดแล้วก็ทำให้สารเอนโดฟินในหลังทำให้มีความสุขได้เนี่ยคุณยายกำลังออกกำลังกายปอดคุณยายแกเปรี้ยวจริงเปิดร้านอาหารด้วยแถมขึ้นร้องสดเองด้วยโอ้ใช่จริงเหรออันนี้จากข้อมูลจริงเลยป่ะบอกคุณยายแกเปรี้ยวจริงเขาบอกว่าเปิดร้านอาหารด้วยแล้วก็แถมขึ้นร้องเองด้วยจริงจริงและชุดล่ะคะชุดเปรี้ยวไหมอยากดูชุดด้วยเหมือนกันชุดเปรี้ยวเสื้อพวงเป็นของกระเช้าเสื้อพวงไม่ใช่เสื้อพวงหรอเสื้อผัวเลยใช่ไหมเสื้อผัวเป็นสายเดียวของคนแก่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักนะครับแล้วก็น่าชื่นชมน่าชื่นชมน่าชื่นชมแต่ที่อยากให้คุณย่าที่บ้านร้องเพลงได้ยังไงอ่ะคงจะมันนะย่า88 89แล้วอ่ะจะ90แล้วอ่ะตายเปิดเพลงให้คุณย่าจะเต้นก็ได้นะคุณนางเต้นลืมนะน่าจะเต้นดนตรีนี่อยู่ในหัวใจของทุกคนนะทุกคนใช่วันนี้โหวันนี้มีเรื่องเห็ดเยอะมากคุณผู้ชมใครที่ชอบเห็ดก็อย่าลืมนะฮะเห็ดพอเห็ดยักษ์เห็ดใหญ่เยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาดูกับ Underwater World นะครับที่สิงคโปร์ลดค่าตั๋วฮวบเลยนะก่อนจะปิดตัว26มิถุนายนนี้นะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันครับWas created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thai
Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional jewelries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand. ดูสิเห็นไหมเห็นไหมอู้สดจริงๆสวยอ่ะเขาจับบ้างสิเขาจับบ้างคือไม่ที่บ้านไม่เคยมีอ่ะบ้าเหรอไม่ใช่ให้ดูนี่ไงให้ดูนี่ให้ดูหน้าเรานี่สดสดนะฮะแล้วก็พูดคุยกับเราได้เลยไม่ใช่ครับรุ่งวัสดามอุ้ยมาแล้วลูกเปิดลูกเปิดเป็นสบายก็สามารถดูพวกเราได้เลยนี่สดสดครับเรียกว่าไลฟ์นั่นเองนะครับสำหรับ iOS นะครับใครที่อยากจะดูเราผ่านไลฟ์ทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปพิมพ์ค้นหานะครับในช่อง Facebook CH8 นะครับกดไลฟ์แฟนเพจแล้วก็ไปดูได้เลยไลฟ์ได้ตลอดเวลานะครับกับรายการทุกรายการเลยนะรวมถึงรายการเราด้วยตอนนี้ที่กำลังออนแอร์กันอยู่ในเอตอนนี้นะครับหรือจะติดตามรับชมได้ผ่านทางอุปกรณ์ Roku นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็โหลดมาได้หรือ www.thaitv8.com ครับมาถึงเรื่องราวนี้ดีกว่าคุณแม่เคยไปที่สิงคโปร์หรือยังครับกับ Underwater World นะครับเอาจริงๆนะมา107ประเทศแล้วนะไม่เคยไปสิงคโปร์ไม่เคยไปเหมือนกันไม่ล่ะจริงๆแต่รอบนี้น่าไปนะแม่น็อตเขาลดราคาเขาไม่ได้ไปอ่ะแค่9ดอลลาร์เองเดี๋ยวๆเขาลดวันเดอร์เวิลด์แต่เขาไม่ลดตั๋วเครื่องบินมะเอาจริงหรือเปล่าพี่พัดออกค่าตั๋วเครื่องบินแต่ผมออกค่าตั๋ววันเดอร์เวิลด์ให้ได้ไหมคุณพัดเดี๋ยวคุยกับป่าดิเออโทนี่โทรหาป่าดิขอค่าตั๋วป่าหน่อยต้องไปที่นั่นใช่ไหมฮะใช่คือตอนนี้มันมีข่าวบอกนะครับว่ากับ Underwater World ที่สิงคโปร์นะครับก็จะมีการลดราคาลงเนื่องจากว่าจะมีการปิดตัวนะครับปิดตัวนี่ไม่แน่ใจปิดตัวเลยหรือปิดปรับปรุงนะเพราะในข่าวก็ไม่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนน่าจะปิดตัวแหละเพราะว่าเผชิญกับการแข่งขันอุทยานทางทะเลเนี่ยมันมี Universal ไงตอนนั้นนึกออกปะบนเกาะไอเซนโตซ่าเราเคยไปเซนโตซ่าไม่เคยแล้วก็รวมถึงประเด็นสัญญาเช่ามันเลยทำให้ Underwater World ที่สิงคโปร์เนี่ยปิดกิจการเอาลูกปลาเปิร์นะเอาไปไหนอ่ะก็คงจะนะจริงๆเนี่ยจริงๆที่เนี่ยมันมีอะไรนะมันมีปลาโลมา15สายพันธุ์เลยนะโลมาสีชมพูนะ15สายพันธุ์แล้วก็ยังมีการศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำที่น่าสนใจด้วยครับผมซึ่งต้องบอกว่าราคานี้ลดลงจริงๆจากปกติเนี่ยเขาจ่ายมา 1,055 บาทเนาะตอนนี้เหลือแค่317บาทแต่เรื่องสัตว์น้ำไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าจะถูกยกย้ายไปยังถิ่นอาศัยที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเนี่ยชาวสิงคโปร์ในบางส่วนนะบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะที่แห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนความทรงจำในวัยเด็กของเขาแล้วกลายเป็นมีตำนานไปเลยมันก็จริงเนาะจริงๆนะเพราะว่าจริงๆค่าตัวมันแพงไปถ้ามันสามารถรีโนเวทมาทำให้จริงๆเนี่ยโดยที่เราคิดว่านะที่เราดูสารคดีมาเยอะคุณผู้ชมครับเราบอกได้เลยว่าสัตว์โลกเนี่ยที่มาอยู่ในสวนสัตว์แล้วการที่เขาจะไปอยู่ในโลกธรรมชาติของเขาเนี่ยมันยากเขาจะปรับตัวเขาจะไม่ชินปกติเหมือนเราอะเราถึงเวลาอ่ะมีคนมายื่นให้กินตลอดมีคนหาปลาให้กินแต่ต่อไปนี้ต้องไปหาปลากินเองเนี่ยหาไม่เป็นนะ
ถูกต้องก็จะยากนิดนึงแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อความอยู่รอดเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาราคาลงนิดนึงแล้วให้มันเหลือแค่อยู่รอดก็ไม่มีพนักงานทำงานให้อยู่ดีแล้วก็เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวคือถ้ามันถ้าจะลดพนักงานมันก็ไม่เพียงพอใช่ไหมเนาะใช่ก็จะเป็นต้องปิดตัวไปนะครับที่สิงคโปร์นะครับใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงนี้ก่อนวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือโอกาสไปดูซะนะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็อาจจะต้องจองตั๋วตอนนี้ก็น่าจะให้เหมาไปก่อนเลยไปคนแรกพี่อ่ะจองตั๋วผมก่อนจองไหมไม่จองนั่นไงไม่จองหรอกคุณพาร์ทไม่จองไม่จองนะคุณจะให้แบบว่าคุณเหมาเพราะรวยจะตายแม่ต้องให้แบบนิดนึงไปดูแม่จะบอกอะไรเนี่ยพิธีกรกี่ช่องแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอยากให้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพลูกหมาเป็นคนที่มีคุณภาพถึงได้มีงานแบบพิธีกรเยอะอะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะมาดูข่าวกุ๊กกิ๊บแค่เวลาก่อนที่จะไปวันนี้ชุดเรียบหรูดูแพงมากมาดูข่าวกุ๊กกิ๊บดีกว่าแม่กุ๊กกิ๊บรู้จักกุ๊กกิ๊บป่ะกุ๊กกิ๊บรู้จักสิลูกกุ๊กกิ๊บของคุณแม่เออกุ๊กกิ๊บสุขมนเชฟแฟนลูกบี้ใช่ไหมถูกต้องเผยสภาวะปวดท้องบ่อยลูกเอาหัวลูกอยู่ต่ำมากแล้วใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วนะใกล้คลอดอีกไม่กี่สัปดาห์ใกล้คลอดใกล้ใกล้ใกล้แล้วพูดไม่จบอ่ะเพราะตอนนี้นางมีลูกสาวมาเติมเต็มความอบอุ่นนะฮะเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆเลยประจำบ้านแต่ตอนนี้แม่กุ๊บกิ๊บต้องมีความอดทนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเด็กเนี่ยนะหัวต่ำนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกำหนดคลอดแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะคลอดหมดเราก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ใช่หมอนะแล้วก็อย่างเราไม่เคยท้องแม่เคยยังไม่เคยทำไมลูกเยอะล่ะไม่เคยก็ใกล้นะเห็นมีแฮชแท็กบอกว่าแม่ต้องทนไปสักอาทิตย์หนึ่งมั้งนอนก็ไม่ได้ไม่มีแรงเบยคือน่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งได้มีการอ้อนสาด้วยนะแล้วก็ลูกขาออกเมื่อไหร่ดีสุดท้ายก็เราก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บนะคุณแม่ที่แซ่บแล้วก็ฟินที่สุดตอนนี้บี้เคยมาถ่ายอธิจูดกับแม่นี่น้องบี้ถ่ายอธิจูดกุ๊บกิ๊บก็ถ่ายแม็กซิมด้วยเหมือนกันจะบอกว่ากุ๊บกิ๊บเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าคือเขาช่วงเรียนเนี่ยขอบต้องโชคลูกเขาต้องโชคดีง่ายง่ายคือถึงมีคุณแม่ยังสาวแล้วก็คุณแม่เนี่ยเวลาท้องเนี่ยกุ๊บกิ๊บก็เที่ยวปาร์ตี้เขาแบบทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนกับคนที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเด็กจะแข็งแรงอารมณ์ดีใช่และสิ่งสำคัญที่สุดเด็กเกิดเด็กนะลูกของกุ๊บกิ๊บกับลูกน้องบี้เนี่ยโชคดีมากที่ได้คุณพ่อคุณแม่เปรี้ยวจริงเป็นศิลปินทั้งคู่เลยเนาะต้องใช่แล้วลูกเขาเนี่ยมันดีอย่างนึงคือเฮ้ยแสดงว่าลูกออกมาเนี่ยก็ต้องไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตเราก็จะเห็นมุมมองต่างๆมุมมองความเป็นแม่กุ๊บกิ๊บแล้วล่ะแต่ในที่กุ๊บกิ๊บเนี่ยเป็นเราเห็นกุ๊บกิ๊บมาเยอะนะเป็นแม่สมัยใหม่อ่ะเป็นแม่สมัยใหม่ใช่แต่บอกว่าอิจฉากุ๊บกิ๊บมากเลยกุ๊บกิ๊บมีแต่ละคนหล่อหมดเลยแต่ว่าสงสารกุ๊บกิ๊บนะสงสารพีทดีกว่าสงสารใครพีทอ่ะพีทอ๋อทำไมพีทออกัสอ่ะอ๋อทำไมอ่ะก็เห็นเรื่องรักแห่งสยามที่เล่นใครมาริโอเป็นจิ๊กเกอร์มาริโอสุดท้ายกุ๊บกิ๊บเอาไปกินแล้วมาเล่นกับบิ๊กเคปีเอ็นกุ๊บกิ๊บเอาไปกินอีกแล้วกุ๊บกิ๊บแบบว่าฟันแบบเก่งกว่าไปเรียบคือเราพิษออกกันนี่รู้สึกว่านะเล่นกับใครก็แล้วแต่กุ๊บกิ๊บเอาไปกินหมดเลยโอเคนะฮะก็เป็นแซวๆเล็กๆขำๆเราแอบเห็นวันนี้อีกหนึ่งข่าวหนึ่งซึ่งเหมาหามากแน่เรื่องอะไรเหมาเล่าเขาบอกว่าเด็กนักเรียนเรื่องเห็ดเอาจดหมายไปลาครูบอกจะไปเก็บเห็ดซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันมีดราม่าเรื่องจดหมายไงก่อนก็มีจดหมายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเขียนตัวหนังสือไม่สวยแล้วครูก็เขียนแบบข้อความไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีดราม่าเกิดขึ้นก็เลยเอาดราม่าของการเขียนจดหมายลาครูไปเก็บเห็ดเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูคลายเครียดดีกว่าเขาบอกก็ไม่รู้จะไงเนาะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีการลงท้ายด้วยนะถ้าได้เยอะจะเอามาฝากมาเออมันดีเห็ดไม่ใช่นี่มันเห็ดไม่เห็ดมันใหญ่ขนาดนั้นนะคุณไม่ใช่มีคนละข่าวกันแน่อ๋อหรอไม่คนละข่าวในจดหมายมันจะมีระบุเลยนะมีเขียนข้อความบนกระดาษนี่นี่ถูกต้องจดหมายลากิจเขียนถูกต้องเนี่ยวันที่6มิถุนายนแล้วเขาบอกว่าเราเป็นเด็กเรียนคุณครูประจำชั้นม.2ต้องเสียงเสียงคนนี้ไม่ใช่ต้องเสียงไหนลองแม่ได้แม่ไม่จะเจ็บจะไม่ได้เรียนครูประจำชั้นม.2ที่เข้าล้อเนื่องจากผมชอบกินเห็ดพอบหรือว่าเห็ดโครงมากๆเลยอยากหาเห็ดพอบด้วยตนเองถ้าผมหาได้5ลิตรผมจะเอามาฝากคุณครูด้วยนะครับดังนั้นผมจึงลาหยุดเป็นเวลา1วันในวันที่6เดือนมิถุนายน2559ถ้าผมหาเห็ดวันนี้ได้ผมจะมาเรียนตามปกติในวันรุ่งขึ้นแล้วถ้าหาเห็ดไม่ได้ล่ะยาวจ้ายาวจ้าก็ต้องลาตลอดไปอย่างนี้หรอเดี๋ยวนี้นะมันมีเรื่องความที่เป็นครูนะแล้วก็เหมือนกับเรื่องความที่เป็นครูนึกออกปะเจอนักเรียนแบบนี้ปฐมก็มีเรื่องราวที่นักเรียนน่ารักออกมาเยอะเวลาทำการบ้านในความรู้สึกเราอ่ะ
เด็กคนนี้ดีนะตรงที่แบบว่าตรงนะคืออยากไปอยากกินเห็ดอ่ะคืออยากไปอยากไปเก็บเห็ดอยากกินเห็ดแต่แบบยังไงดีล่ะจะไม่บอกครูก็จะหาว่าแบบเอ๊ะจะหายไปไหนเดี๋ยวครูก็จะหาว่าหายไปไหนไม่มาเรียนเอางี้เขียนลากิจเลยดีกว่าเป็นเราจะบอกว่าตอนนั้นเหรอไปเก็บเห็ดจะบอกครูว่าไงอ่ะบอกไม่สบายเนี่ยคุณแม่หายคุณแม่บอกว่าไม่สบายตอนนี้เขากล้าเขียนลากิจไปเก็บเห็ดเลยนะก็ถือว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบในคนนี้ต้องสมควรหลังจากที่เก็บเห็ดมาเรียบร้อยแล้วนะควรคุณครูควรจะให้แบบว่าถ้าเป็นหัวหน้าห้องเลยนะเขามีความรับผิดชอบเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในการที่แบบว่าคือหนึ่งสิ่งที่ต้องทำคืออะไรแล้วเขาบอกว่าถ้าผมเก็บได้5ลิตรนะผมจะฝากครูเอื้อเฟื้อหรือสินบนเขามีน้ำใจอย่าเอื้อสินบนเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากกว่าในการที่จะแบ่งปันเห็ดให้กับคุณครูอย่างน้อยเขาก็พูดความจริงอ่ะถูกต้องใช่ไม่ที่เอามาให้ดูคือแบบแค่ในช่วงนี้มันมีเรื่องจดหมายที่แบบดราม่ากันอยู่ที่เขาพูดกันว่าแบบทำไมครูเขียนแบบอะไรครูจะอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาบอกว่าชอบตรงที่เอามาแบ่งครูด้วยน้องมีจิตใจเอื้ออารีมากนั่นนะฮะจริงแล้วน้องเขียนเป็นภาษาอีสานนี่นี่อันนี้เด็กเนี่ยจังหวัดอะไรเนี่ยเก็บเห็ดไม่รู้น่าจะเป็นอีสานแล้วมั้ยครับอีสานใช่มั้ยเห็ดพอน่าจะเป็นทางเหนือมั้ยเห็ดพออีสานก็มีเห็ดพออีสานอีสานก็แกงเห็ดไงแกงเห็ดคนอีสานชอบกินกันแกงเห็ดเคยกินแกงเห็ดป่ะไม่เคยเดี๋ยวให้แม่ทำให้กินเดี๋ยวนี้บุกบ้านแม่น็อตจ้ะไม่กินเห็ดบ้านแม่น็อตว่ะไม่ต้องกินเห็ดกินเห็ดกินหนอเป็นคนชอบกินเห็ดปกติแม่กินเห็ดดิบจริงๆเป็นคนชอบกินเห็ดจริงๆอ่ะฮะเพราะว่าทำไมต้องทำหน้ากันด้วยอ่ะเห็ดไม่ได้แม่ไม่ดูหน้าไม่ดูมากดูหน้าพี่พัดได้เห็ดดิบอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้กินมานานแล้วเป็นชาติแล้วพูดเลยนะฮะคุณผู้ชมดูหน้าแบบอิจฉามากแม่เมื่อกี้อยากให้ดูได้อิจฉาวันก่อนแม่ไปถ่ายโตโน่ก็ไม่ชวนเราไปดูอยากไปเห็นโตโน่บ้างเขาเป็นอะไรกับโตโน่ไปดูทำไมดูเฉยอิดยังไม่จบแค่นี้ฮะชาวบ้านพบเห็ดยักษ์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงหน้ามีเห็ดอีกนะเห็ดยักษ์นะมีเห็ดอีกนะฮะดอกหนึ่งเนี่ยมากกว่า1กิโลกรัมโอ้โหไม่รู้ว่าเห็ดชนิดไหนนะมันกินได้ไหมน่ะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันโอเคพักกันสักครู่นึงครับ